ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแมวเมียวนะคะอันเหมือนเนาะไปบ้านน้องมานะได้นำปลาร่าปลาแดกนัวนะคะจากคุณยาเพิ่นเนาะค่ะให้คุณครูเอามาตำของคุณเพิ่นว่า FC จากเมืองสกลนครเอามาฝากคุณครูก็เลยตำของคุณแล้วนะคะแล้วก็สิซีมเบิ่งเด้อค่ะบัดนี้ว่าเป็นแบบใดเอาไข่ต้มจักหน่อยเนาะตำหน้าตาจังซี่เลยค่ะนี่มาใส่บักถั่วจักหน่อยใส่ปลาแดกของเพิ่นนะคะบ่สินัวแซ่บบ่ลองซีมเบิ่งพ่อเพิ่นบอกว่าฝากมาให้คุณครูแมวเหมียวนําให้คุณครูแมวเหมียวลองซีมเบิ่งว่าสิแซ่บบ่คุณครูก็เลยลองตําเบิ่งเนาะค่ะเอาอีกเทื่อก่อนเด้อเพื่อความมั่นใจตําบักฮุ่งอีหลีเด้อค่ะเด้อใส่ได้ด้วยค่ะใส่ได้แซ่บๆค่ะแซ่บๆต้องขอบคุณเพิ่นเด้อค่ะที่คือพ่อคุณครูตำหูเป็นของมักของแซ่บคุณครูมักหลายอาหารหนึ่งก็คือแกงหน่อไม้เนาะให้เขาซาเขาลือหมดเลยคุณครูความมักความสอบแล้วก็ตำหูกินทุกมือทุกมือเลยค่ะขอบคุณเพิ่นเด้อค่ะที่เอาอย่างก่อนนำปลาแดกนัวมาฝากคุณครูกับตำหูไว้ก็ถือว่ารสชาติดีนะคะฝีมืออีกแบบหนึ่งไม่ต้องปรุงอย่างเลยนะคะเอาใส่ได้เลยเนาะค่ะว่าต้องรสชาติขึ้นมีทั้งสมมีทั้งนัวมีทั้งตวงอยู่แล้วเหมือนกันเขาแรงค่ะพูดกับพี่เขาน้อยหน่อยเด้เบิ่งให้เบิ่งเด้อตักเขามานี่อันนี้ลาบเนาะค่ะตักเขามากินกับลาบบางแรงนี่ก็คือเห็ดลาบหมูสูตรคุณยายนะคะเขาก็ซ้ำนี่กับพ่อได้คุณกูนี่เขานี่เดี๋ยวจะมาบ่อใหญ่เอาบัดเครื่องเคียงหมักสมหม้ออันนี้ก็มาจากบ้านสวนสวรรค์นะกินกับลาบเมื่อกี้นี่นะคะนี่มะเขือกระถินกระถินอยู่หลังบ้านนะคะตำมะฮุงเมื่อกี้นี่แทบจะบ่ได้ลงทุนจักบาทเด้มะฮุงกับไปร้านเสริมสวยมากเพิ่นเอาให้มาหมักพริกก็อยู่หลังบ้านหมักถั่วบักซื้อหมักถั่วมาใส่หมักถั่วฝักนึงแล้วกินผู้เดียวปลาแดกนัวจากทางคุณยา FC คุณยาเพิ่นเอามาให้อันนี้ก็อยู่บ้านโอ้ยค่ะมื้อนี้ลงทุนกินข้าวแรงบ่ได้หลายเนาะค่ะแต่ว่ารสชาติดีนะคะเอ้าคุณครูขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อนะคะเดี๋ยวถอกกันใหม่ขอบคุณเมนูดีๆสำหรับแรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ